สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่ช่องยามครับนะครับวันนี้ผมพามาดูการเก็บตัวอย่างดินกับตัวอย่างพืชเพื่อเอาไปวิเคราะห์ธาตุอาหารนะครับก็เป็นโครงการทดลองของคุณดินผมรับผิดชอบให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับการทดสอบเนี่ยเราทดสอบเพื่อหาว่าธาตุอาหารผมว่าเมื่อกี้เห็นมีในดินในระยะต่างๆนะครับของต้นพืชเนี่ยระยะการผลิตระยะหลังผลิตเก็บเกี่ยวไปแล้วระยะก่อนผลิตเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยเปรียบเทียบระหว่างในดินกับในใบพืชนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหน้างานนะครับยังไม่ได้ผลการวิเคราะห์เพราะผลการวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปเข้าที่แล็บถึงจะได้ผลออกมาครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะลองไปขอผลการทดสอบเขาผลการวิเคราะห์แล้วก็ลองมาให้อาจารย์ลำแพนนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพืชเนี่ยอธิบายให้ดูนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เกษตรกรโดยส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าเขาต้องวัดกันอย่างไรนะครับแล้วเกษตรกรตัวหนึ่งเข้าใจแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะส่งไปผลิตหรือไม่สามารถที่จะส่งตัวอย่างไปได้ไม่สามารถจะหาคนอ่านวิเคราะห์ผลได้ผลลัพธ์ก็คือเขาจะต้องใส่ปุ๋ยกันไปตามที่เขาเรียนรู้จากรุ่นต่อรุ่นจากเพื่อนบ้านจากสวนเพื่อนๆจากอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตามความต้องการของพืชหรือไม่ได้ใส่ปุ๋ยตามที่ดินมันขาดปุ๋ยนะครับเราใส่ปุ๋ยน้ำตาลมันไปถ้าเราเรียนรู้วิธีการที่จะควบคุมการให้ปุ๋ยนะครับเรียนรู้วิธีการอ่านค่าเนี่ยมันก็ช่วยเกษตรกรในเรื่องการใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องนะครับเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของดินอย่างกรณีที่พืชนะครับแสดงอาการขาดธาตุอาหารแต่ดินมีธาตุอาหารครบถ้วนเนี่ยแสดงว่ามันต้องปรับปรุงโครงสร้างของดินมีการสุ่มเก็บตัวอย่างนะครับคือเก็บทั้งดินเก็บทั้งใบพืชบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเก็บทั้งดินเนี่ยไม่พอเลยก็คือพืชที่เป็นไม้ผลเนี่ยนะครับการเก็บมันจะต้องเก็บทั้งสองที่เพื่อเปรียบเทียบกันอันนี้ถ้าใครเคยอ่านงานวิจัยของอาจารย์สุมิตราท่านก็จะพูดไว้อย่างชัดเจนแหละนะครับในเรื่องการผลิตไม้ผลเนี่ยการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ธาตุอาหารต้องเก็บทั้งในดินแล้วก็ทั้งในต้นพืชเพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงธาตุอาหารเอาละเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะครับที่สาธิตวิธีการจัดเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ตัวอย่างใบพืชนะครับตัวอย่างดินเนี่ยเขาจะเก็บเพื่อให้เป็นตัวแทนของสวนทั้งสวนให้ได้นะครับโดยวิธีการสุ่มอันนี้เกษตรกรทั่วไปที่จะส่งดินไปวิเคราะห์ก็น่าจะใช้หลักการเดียวกันนะครับกรณีเนี้ยเราก็มีการสุ่มเลือกมา5ต้นในสวนประมาณ10ไร่นะครับตำแหน่งแตกต่างกันแล้วแต่ละต้นเนี่ยเขาก็จะเก็บตัวอย่าง4จุดเหนือใต้ออกตกนะครับเห็นว่าตำแหน่งที่พลาสติกวางไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่จะต้องขุดดินเก็บนะครับต้องขุดดินเก็บการขุดดินเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าออกเกอร์นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นวางเหมือนเสียมนี่แหละท่าทางเหมือนเสียมนี่แหละเสียมคู่นะครับเก็บอย่างดินจบเหนืออันนี้ใต้อันนี้ครับอันนี้ตะวันออกไอ้อันนี้ตะวันตกนะครับอันนี้ใต้อันนี้ใต้นะครับนี่ครับเก็บอย่างดินเก็บ2ระดับก็คือระดับที่0ถึง20แล้วก็20ถึง40นะครับนี่ครับอุปกรณ์ในการจัดเก็บดีกว่าต้องใช้แรงกันเยอะทีเดียวนะครับการเก็บตัวอย่างดินกว่าจะได้ตัวอย่างที่เอาไปใช้งานได้นี่ครับโอ้ออกแรงเยอะจริงๆนะครับนี่ได้ตัวอย่างดินมาแล้วก็จะเอาตัวอย่างนั้นมานะครับใส่ในแผ่นพลาสติกที่วางไว้นี่ครับมีการเอาแบ่งออกมาครับส่วนพลาสติกก็จะมีสเกล0ถึง20 10ถึง40เอาดินออกมานะครับซึ่งสุดท้ายเดี๋ยวดินนี้ก็จะไปคลุกเคล้ากันทำให้แห้งแล้วก็ไปตรวจสอบธาตุอาหารโดยกรรมวิธีในห้องแลบของภาคปฐพีครับนี่ครับ1ต้นเก็บ2ระดับนะครับแล้วก็1ต้นเก็บ4ตำแหน่งเหนือใต้ออกตกนะครับอันนี้เป็นทรงพุ่มทุเรียนขนาดต้นก็สูงประมาณ
4กับ5เมตรนะครับเป็นต้นอายุ5ปีอยู่ในระหว่างการให้ผลผลิตการตำแหน่งที่เก็บเนี่ยก็เก็บบริเวณริมทรงพุ่มพอดีเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับตำแหน่งที่เก็บนะครับอันนี้คือรูที่เราเพิ่งขุดไปเมื่อกี้นะครับ40นะครับ40เซนนะครับเอาละนะครับก็ตำแหน่งเมื่อกี้ที่รูเนี่ยก็จะตรงกับตำแหน่งของทรงพุ่มพอดีนะครับเนื้อใต้ออกตกเอาละมาดูนะครับนี่จุดหนึ่งนี่ครับตัวอย่างการเก็บดินนะครับเอามาดูตัวอย่างการเก็บใบบ้างนะครับการเก็บใบก็ตำแหน่งที่เก็บก็จะเขาจะเลือกใบที่แก่เป็นใบชุดที่แก่กำลังดีใช่ไหมครับอันนี้จุดที่เขามาร์กไว้นี่เป็นใบชุดที่นะครับใบที่เขาเก็บนะครับก็จะเก็บใบนะครับเพื่อไปวิเคราะห์ธาตุอาหารก็จะเป็นใบที่แก่กำลังดีไม่ใช่ใบอ่อนนะครับเป็นใบชุดที่สองที่สามนี่นะครับอันนี้เป็นใบต้องบอกว่าเป็นใบที่อายุประมาณแก่พอดีครับคือใบหนึ่งช่อของทุเรียนเนี่ยมันใช้เวลาในการเติบโตตั้งแต่อ่อนจนถึงแก่ปิดอาหารได้เนี่ยประมาณ60วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบอายุประมาณนั้นนะครับประมาณ 2-3 เดือนที่ใช้เก็บกันนะครับการเก็บก็เก็บสุ่มเหมือนกันนะครับมีการมาร์กตำแหน่งว่าเขาจะเอาใบไหนนะครับมีการมาร์กตำแหน่งไปนะครับว่าจะเป็นใบไหนนะครับเพื่อไปวิเคราะห์ธาตุอาหารครับอันนี้เป็นการเก็บในช่วงที่เขากำลังผลิตทุเรียนกำลังมีดอกขยะหัวกำไรนะครับมีการมาร์กตำแหน่งของตัวใบนะครับจะเห็นว่าใบเนี่ยทุกใบที่เขามาร์กตำแหน่งเนี่ยเป็นใบที่พร้อมที่จะผลิตอาหารเพื่อไปเลี้ยงต้นนะครับนี่ครับนี่เรามาดูเขามาร์กต้นไว้ว่าเขาทดสอบอะไรกันนะครับก็เป็นกลุ่มตัวอย่างเราจะใส่โค้ดนะครับอันหนึ่งทีห้าทีห้าเวลาเขาเอาไปเข้าแลบเขาไปเทสยังไงอาจารย์วิธีการไอดินสองอย่างเนี่ยเหมือนกันค่ะเหมือนกันเขาก็จะคือปกติโปรไฟล์คือหน้าดินช่วงหน้าดินมันก็จะมีการสะสมอินทรีย์วัตถุเยอะในช่วงแรกใช่ไหมฮะพอด้านล่างเนี่ยคือถ้าเราเอาแค่จุดเดียวมันก็ไม่ใช่ตัวแทนของตัวอย่างดินของแปลงเราก็เลยต้องเอา2จุดซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องเอาไปอบแห้งเพราะว่าเรื่องความชื้นมันก็มีผลนะแล้วก็ไปอบแห้งเสร็จก็ไปบดต้องบดให้ละเอียดกว่านี้แล้วเขาก็ค่อยเอาไปเอาไปเข้าห้องแลบวัดแต่ว่าก่อนเอาไปเข้าเขาจะต้องผ่านตะแกรงร่อนอีกทีนึงให้มันมีขนาดค่อนข้างสม่ำเสมอขนาดเม็ดเพราะบางทีตอนนี้ที่เราเอาไปบางทีมีทั้งรากเลยนะขุดรากแล้วก็เป็นก้อนกรวดเป็นไรด้วยเพราะนั้นมันต้องผ่านตะแกรงร่อนให้ได้เนื้อดินที่ละเอียดเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออีกทีหนึ่งค่ะก็จะได้ค่า NPK แคลเซียมโพแทสเซียมอะไรออกมาค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์นี่ก็เหมือนที่เกษตรกรเขาขุดดินแล้วก็ส่งไปวิเคราะห์ที่กรมพัฒนาที่ดินหรือไปที่แบบปตท.เหมือนกันไหมส่วนใหญ่อ่ะเขาจะใช้เหมือนน้ำยาทดสอบถูกไหมคะเหมือนน้ำยาทดสอบเขาจะทำเป็นเหมือนก็เหมือนกันค่ะบดตัวอย่างดินบางทีเขาก็ใช้สดได้แห้งได้เหมือนกันง่ายๆเขาก็เอาชุดน้ำยาวัด NPK แล้วก็เอาตัวอย่างดินมาละลายน้ำนี่ค่ะแล้วก็เติมน้ำยาที่มีความสามารถในการทำปฏิกิริยาและเกิดสีนี่ค่ะถ้าสีมากก็มีธาตุนี้มากนี่ค่ะแยกยาวมาหายกันเลยแล้วกรณีใบอาจารย์เขาเห็นผมเห็นอาจารย์นุกูลท่านเก็บใบที่แก่เต็มที่เนี่ยของชุดเนี่ยใช่โอ้กระลุมเปียกน้ำครับโอ้ขอบคุณครับลงน้ำใบเหรอคะเมื่อกี้ถามว่ากรณีที่เก็บตัวอย่างใบเนาะก็จะเอาใบที่แก่เต็มที่ต้องเอาใบที่แก่เต็มที่เพราะว่าใบอ่อนเนี่ยใบอ่อนถ้าเราเอาใบอ่อนไปเนี่ยใบอ่อนจะมีความสามารถในการดึงอาหารมากกว่าใบแก่เพราะนั้นมันก็จะไม่ใช่ตัวแทนของใบทั้งกิ่งทั้งช่อเขาก็จะเอาใบที่แก่เต็มที่แล้วก็ไปอยู่ที่ประมาณเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวอาจารย์ดูที่สองที่สามอย่างเงี้ยค่ะยังไงครับอาจารย์ถ้าสมมติอันนี้มันจะเห็นไหมคะ
อันนี้อันนี้ก็เป็นปลายใบแล้วเนาะครับเป็นปลายใบแล้วอืมอาจจะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมเขาก็จะเอาเนี่ยสักประมาณนี้ตามนี้ครับค่ะเพื่อเป็นตัวแทนว่าใบนี้มีธาตุอาหารพอสมควรน่าก็คือไม่แก่จนโทรมเสื่อมแล้วกับไม่อ่อนซะจนแบบไม่ใช่ตัวแทนที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วกระบวนการในห้องแลบเวลาเขาไปหาธาตุอาหารเขาทำไงครับอาจารย์ก็เหมือนกันค่ะเขาก็ต้องเอาใบเนี่ยคือปกติเราจะต้องจะต้องทำการล้างด้วยกรดอ่อนก่อนเพราะบางทีอ่ะบางสวนเขาก็มีการฉีดพ่นสารเคมีถูกไหมคะครับยาฆ่าแมลงยากำจัดเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็จะตกค้างมาที่ใบด้วยเราก็ต้องล้างออกหรือต่อให้สวนเราเป็นอินทรีย์แต่สวนข้างๆเราไม่รู้เราก็ต้องไปล้างกรดอ่อนล้างเสร็จเราก็เอาไปอบแห้งค่ะอบแห้งเสร็จเราก็เอามาบดเหมือนกันบดให้ละเอียดแล้วก็ค่อยเข้าห้องแลบเหมือนกันเหมือนกับตัวอย่างดินเลยใช้เครื่องมืออันเดียวกันก็จะได้ปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในใบนี้เราก็จะได้รู้ว่าพอเราวัดเกษตรกรรู้ว่าดินตัวเองเนี่ยมีธาตุอาหารอยู่เท่าไหร่ถูกไหมฮะแต่พอมาดูที่ใบปรากฏว่าธาตุอาหารในใบกับไม่สัมพันธ์กับธาตุอาหารในดินเลยนั่นแสดงว่าบางทีเนี่ยดินเรามีธาตุอาหารเพียงพอก็จริงแต่พืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินมาเลี้ยงได้อาจจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงดินเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ดูความสัมพันธ์และบางทีอ่ะเรื่องของการพัฒนาของดอกของผลในอนาคตมันก็จะมีเรื่องธาตุอาหารที่เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมคะว่าถ้าในช่วงของการพัฒนาผลเนี่ยพวกโพแทสเซียมอะไรก็สำคัญเนาะในเรื่องที่จะไปทำใหไนโตรเจนเองก็สำคัญทุกระยะนั่นแหละการเจริญเติบโตแต่ว่าในช่วงของการพัฒนาผลเนี่ยโพแทสเซียมมันก็ถือว่าเป็นธาตุอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพของผลด้วยอันนั้นถ้ามันต่ำถูกไหมฮะมันก็ส่งผลต่อคุณภาพของผลเนาะอาจจะได้ผลที่มีลักษณะที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยนะคนชอบกินของสวยๆนะทุกวันนี้ในมุมของเจ้าของสวนผีสมชายมีวิธีการจัดการถาดอาหารหรือว่าทำให้ออกมาให้ทั้งสวยคุณภาพทั้งสวยรูปผีสมชายคิดว่าต้องยังไงครับนั่งเหนื่อยถ้าจริงๆเขาเรามองเรื่องก็ถ้าเรารู้ว่าวันนึงสองสามคืออะไรช่วงแรกการเจริญเติบโตหลงฟางทรงโครงฟางของหลูมอาจจะต้นหน้าตัวเอ็นเนี่ยทางสูงนิดนึงจะสูงได้ไม่สูงได้อาจจะมีตัวเอ็นสูงแต่ถามว่าน้ำน้อยเอ็นมันก็ไม่สูงใช่ใช่เพราะฉะนั้นต่อยวิวกันส่วนหนึ่งส่วนสองพอมันเริ่มสางเนื้อปั๊บเนี่ยตัวที่สางเนื้อแล้วที่เป็นประโยชน์มาก็ตัวฟอสฟอรัสก็ต้องไปเติมตัวนี้ไปช่วงสางเนื้อสางเนื้อสางแปลงเนี่ยเราไปเติมตัวกลางตัวหลังตัวสูงกับตัวหน้าเนาะแต่ตัวหน้านี่มันก็ต้องเท้าไว้ตัวกลางตัวหลังเนี่ยมันจะสวยไม่ได้สวยไม่สวยจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหน้ามันตัวคอนโทรลส่งเสริมกันเนาะเพราะตัวทำมันตัวเอ็นมันต่ำปั๊บมีตัวกลางตัวหลังสูงมันก็ไม่สามารถเอาไอ้ตัวกลางตัวรับไม่ได้เท่าตัวหนามันต่ำค่ะค่ะเพราะว่าใจต้องการคือตัวโครงสร้างตัว NPK ตัว N มันตัวพาระบบไปทั้งหมดมันเป็นมันพาไประบบทั้งระบบควบคุมหลายๆกระบวนการเนาะแล้วทำไมเราถึงตามร้านยาคะตามร้านปุ๋ยอะคะกล่อมง่ายอะดูกระบาดบ้างกับไปอย่างเงี้ยดูชาวบ้านหมายถึงว่าความรู้ตัวเองไม่มีก็หนูถือว่ามันเลยทำให้เรื่องต้นทุนเรื่องปุ๋ยมันเยอะเยอะแต่ถ้าเรารู้เนี่ยบางทีอ่ะเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าดินเนี่ยมันยังคือต้นมันยังดูดใช้ในดินไม่หมดเลยแต่เราถึงรอบที่จะต้องให้มันแล้วเนาะหนูว่าความเชื่อใช่เพราะว่าเราถ้าสมมติเราใส่ปุ๋ยทุก2อาทิตย์หรือเดือนอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ด้วยความเคยชินด้วยประสบการณ์แต่ว่ามันเป็นต้นทุนแต่ถ้าเรารู้ว่าโอ้มันมีฟอสอย่างปกติฟอสฟอรัสเนี่ยฟอสฟอรัสเนี่ยมันเนี่ยอยู่ในดินเยอะมากเลยนะคะกระท่องน้าห้อยไปตกใต้แล้วเป็นธาตุอาหารที่ไม่เคลื่อนย้ายด้วยไม่ไปน้ำไม่เคลื่อนย้ายด้วยมันก็จะอยู่ในดินได้เยอะเพราะนั้นแล้วถ้ามันยิ่งเราใส่ทุกวันคือปุ๋ยแทบจะทุกสูตรมีฟอสฟอรัสถูกไหมคะยิ่งเราใส่ต่อเนื่องเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ว่ามีเยอะแล้วเราจะเพิ่มต้นทุนมันมีเยอะล่ะแล้วมันไปมีผลต่อธาตุอื่นด้วยมีพิษด้วยใช่มันมีพิษด้วยเนาะหนูว่านะแต่ถ้าเรารู้ข้อมูลอย่างเนี้ยอย่างที่มาทำกันเนี้ยเราก็พยายามจะอย่างน้อยชาวสวนถ้ารู้ข้อมูลดินตัวเองแล้วก็ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์วันนั้นไปเจอในค่ะ
เป็นไงก็เลยหล่อซาว่าเออทําวิเคราะห์อธิบายกับที่ดินมันมีความทางเท่าไหร่อ่าต้นนี้มีดอกตอนนี้ก็ต้นนี้มีดอกต้นแตกไปออกไม่แตกไปออกเนื้อหนังมังซามันนั้นไหนใช่ค่ะใช่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองรดน้ำหมากน้ำน้อยมันมีพ้นไปหมดแหละเพราะฉะนั้นมันก็ไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วก็ความเข้าใจหรือการรู้เขารู้เราระวังคนดูแลก็ไอ้ผืนสวนที่เราดูแลมันเข้าใจกันมากน้อยนั่นนะเพราะเส้นมันก็จะใช้ตำรานั้นก็เกี่ยวข้องก็จะมากจะน้อยก็วางกันเออทำมันดีก็ไปว่าใช่ใช่ไหมเออแต่แล้วใช่แล้วมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นแนวทางนะครับแสดงให้ท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเห็นว่าการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ธาตุอาหารเนี่ยเขามีกระบวนการดำเนินการอย่างไรนะครับหรือมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรครับก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะเข้าไปห้องแล็บนะไปขอผลแล้วก็ขอให้อาจารย์เขาอ่านค่านะครับเพื่อนำมาเผยแพร่กันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ